ขนมจีบสูตรละกงว่ะขอหน่อยเลยขนมจีบถ้าลูกครับเอาทุกแบบเลยได้ทุกแบบเลยเตรียมการน้ำจิ้มเลยครับไอตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเสือป่าของผมของผมของผมเก่าเสือป่าอยู่ไปแดงอ๋อแล้วฝั่งนู้นล่ะตรงสำเพ็งสำเพ็งอโถอาจารย์ชื่อตั้งนานเลยอาจารย์บอกของผมผมก็จอดนี่เลยดิโอ้โหฝั่งนู้นโอ้โหท่านนึกถึงสำเพ็งผมนึกอะไรอยู่อย่างนึงว่าที่มันแบบกำลังจะไม่มีแล้วอ่ะคือน้ำอัดลมที่มันเป็นนี้เนี่ยจรวดเคยเห็นว่าลมน้ำอัดลมที่รถที่มีจรวดอ่ะมีอยู่2คันแต่ไม่รู้ว่าเขาไปจอดไหนอ๋อแต่ว่าเดินแถวนี้ตอนนี้มีอยู่ป่ะเขาก็มาขายอยู่นะแต่เห็นเป็นบางวันอ๋อเขาเรียกว่าอะไรน้ำจรวดน้ำจรวดใช่ป่ะคือไม่มีนะหากินไม่ได้ถ้าจัดงานวัดนะแล้วลุงบอกว่าไม่รู้นะวันนี้มาป่ะวันนี้ยังไม่เห็นวันนี้ยังไม่เห็นแต่ปกติจะเห็นกันทุกวันถ้าออกมาขายเอาแล้วอยู่ฝั่งนั้นมั่งฝั่งนี้มั่งตัดล่างเรือเลยครับทางนั้นครับเป็นภารกิจของเรานะครับคือตามหาลุงน้ำอัดลมจรวดนะครับใช่ป่ะลุงน้ำอัดลมจรวดตอนมีแท็กซี่เข้ามาเนี่ยหรือว่ามีมาแล้วเนี่ยน้ำอัดลมจรวดอยู่คู่คนไทยมาอยู่ประมาณแบบวินเทจผมบอกครับเรื่องของวินเทจคือคุณต้องเล่นน้ำอัดลมด้วยเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรน้ำซ่าน้ำซ่าเหรอเอาละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้น้ำซ่ารุ่นวินเทจเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ตอนต้องหาก่อนเพราะว่าวันนี้ลุงก็ยังไม่เห็นเลยไปครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปนู่นไปดูว่าเราจะเจอลุงหรือเปล่าไปนี่ปกติฮะผมจะเห็นเขาอยู่ตรงฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นอ่ะแต่วันนี้เหมือนลุงเขาบอกว่ายังไม่เห็นถูกป่ะวันนี้เราอาจจะเป็นเรื่องได้เวลาไปไหนไปตาที่ใต้เนี่ยรถแบบเนี้ยแล้วขับไปเรื่อยๆก็เป็นสำล้อป่ะเห็นลุงเมื่อกี้บอกใช่เป็นแบบรถพ่วงหน้าที่เราเห็นเมื่อก่อนนะที่มันเป็นพ่วงหน้าโหตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องแล้วครับเริ่มขับไม่ออกแล้วครับเพราะว่าเหมือนแกไม่อยู่เหมือนเราไม่เจอแน่นะครับตอนนี้เอางี้เดี๋ยวเราขอเดินหาแป๊บนึงได้ไหมได้ได้ไปไปโอ้โหวันนี้โอ้โหนี่หน้ามันเนี่ยหน้ามันเลยเนี่ยหน้ามันเลยนะเนี่ยหลังจากที่เราเดินไปตรงนู้นไปตรงนู้นนะครับผมเพื่อสอหาแล้วก็เมื่อกี้เจอน้องแฟนคลับเราคนหนึ่งขายห่อหมกอยู่เมื่อกี้ก็น่ากินเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราไงเป้าหมายของเราคือลุงที่ขายน้ำอัดลมที่เป็นจรวดแล้วน้องก็บอกว่าเสียดายพี่เขามาเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วขายตรงนี้ที่ผมเห็นนี่แหละขายตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยแล้วมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอะไรครับอ๋อวันนี้วันพฤหัสอีก2วันโอ้โหเปิดหัวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้หาเวลามาต่อผมยังไงเดี๋ยวไปต่ออีกวันนึงแน่นอนเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าร้านอย่างลุงแล้วขายแบบเป็นปกติที่ไม่ใช่ขายตามงานวัดอะหาได้น้อยละผมว่ามีไม่กี่เจ้าแน่นอนในกรุงเทพแล้วอยากจะถ่ายเก็บเอาไว้ให้มันอยู่ในช่องเราซึ่งแบบว่ามันจะได้แบบเฮ้ยคนเผื่อผ่านมาเห็นเนอะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเคยมีสิ่งนี้ขายอยู่ในกรุงเทพไว้อะไรเงี้ยยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาตามหาลุงถ้าอย่างนั้นเลื่อนไปวันนะเลื่อนไปวันนะไปครับผมไปเลื่อนไปเพื่อนๆครับผมหลังจากวันที่เราเปิดมาแล้วเราไม่เจอลุงที่เป็นน้ำอัดลมจรวดถูกป่ะน้ำจรวดตอนนี้ครับเราขับรถมาครับอยู่ๆเราเจอเฉยเลยครับใช่เจ้านั้นที่มึงดูมาป่ะมันจะมีอยู่2เจ้าพี่มีลุงคนนี้กับลุงอีกคนนึงที่จะผอมกว่านี้แล้วเขาจะใส่แว่นเลยของเขาอะแต่ว่าขายเหมือนกันเลยอ๋อแต่เขาตูมไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเราลงไปใส่เลยดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้มันหากินยากมากนะครับเราใส่หน่อยน้ำอัดลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการของเขานี่คือยังไงนะไปครับมะลิมะลิอร่อยปะอร่อยมะลิผสมครีมธรรมดาอร่อยเฮ้ยเมื่อกี้เขาบอกซาสีอร่อยซาสีซาสีนี่ดูดิอันนี้มันคืออะไรอะลุงโซดาโซดาโซดาของประเทศญี่ปุ่นใช้โซดาของประเทศญี่ปุ่นเออหรอโซดาญี่ปุ่นมันต่างจากโซดาไทยไงอะเปรี้ยวเค็มซ่าเปรี้ยวเค็มซ่าโซดาไทยจะไม่มีรสชาติไม่มีแล้วเมื่อกี้ลุงก็ใส่น้ำไม่นี่ไปอีกใช่ใช่ใช่น้ำเชื่อมกับโซดาใช่ป่ะสามตัวนี่เป็นโซดานี่เปรี้ยวเค็มสามตัวรวมกันอันนี้เป็นน้ำหวานเฮ้ยรูดเบียร์รูดเบียร์แม่ผมกำลังจะพูดคำนี้เลยรูดเบียร์เอ้ยพี่ลองดิคนรูดเบียร์เว้ยคนรุ่นใหม่เขาเรียกรูดเบียร์รุ่นเก่าเรียกซาสีที่กินซาสีที่เราชอบเรียกมันว่ากินน้ำมันมวยอ่ะน้ำมันมวยเลยเขาเรียกรูดเบียร์เพราะว่าเมื่อก่อนที่เราลิ้นจี่ผสมบูไม่อร่อย
แล้วแต่ลุงจัดให้ผมหน่อยเมื่อก่อนตามร้านค้าปกติมันจะมีขายซาสิถูกป่ะรสชาตินี้เลยประมาณที่เป็นขวดอ่ะขวดเหมือนอาซีเมื่อก่อนนะมันจะยุกยุกเนี้ยนะแต่ไม่มีแล้วอันนี้ลุงขายมานานยังขายมาตั้งแต่พ.ศ. 2535ถึง35โห20 30 36ปี30ปีนี่เค็มหวานเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอันนี้เค็มเปรี้ยวเค็มมันคือนะมันคือโซดาร้านตัวนี้คือโซดานี่ครับแล้วก็จุ่มลงไปเป็นตีกวนคล้ายแบบตีฟองนมคาปูอ่ะคาปูคาปูเฮ้ยอันนี้หน้ามันเหมือนโคล่าโคล่าเอ้าแล้วโคล่าไม่เหมือนกันเหรอโคล่าเป็นโคล่าโบราณโคล่าโบราณไม่เหมือนโค้กกับซี่ที่เรากินนี่หรอคล้ายคล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนอีกนะถ้างั้นผมเอาโคล่าอีกอันนะได้ครับไอ้นี่ผสมปูมันจะออกสีม่วงไงใช่ใช่ใช่เป็นไงมีเค็มอ่ะมันไม่ใช่ลิ้นจี่โดยตรงอ่ะบูมันจะมีรสชาติของมันแสดงว่ามนต์เสน่ห์ของเขาเนี่ยคือมีต้องมีติดเค็มครับจี๊ดใช่เลยนี่นี่อย่างละช้อนนะครับอย่างครึ่งกระบวยอย่างครึ่งกระบวยแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปแก๊สเหมือนเดิมดูครับดูฮะแล้วความแม่นเนี่ยแสดงว่าอยู่ที่การตักไอ้กระบวยนั่นด้วยนะถ้าตักน้อยหรือมากไปแม่งเค็มอีกเค็มอีกครับเอาละครับขั้นตอนอีกครับอีกขั้นตอนหนึ่งต้องเอาให้มันเข้ากันเอาให้มันเข้ากันครับอันนี้เป็นโคล่าอันนี้คือโคล่าหรือปัตตี้โค้กที่เราคุ้นกันแต่เป็นของโคล่าแล้วลุงไปเอาน้ำโคล่ามาจากไหนอ่ะซื้อมาแล้วก็มาทำอ่ะไม่ยังมีขายอีกเหรอมีครับอย่างนี้ลุงก็ต้องมาทำสูตรเองดิใช่ใช่อ๋อให้แม่งโคล่าดิอ๋อเราไปอยู่กับคนที่เขาให้เราไปช่วยเลิกไปแล้วผมก็เลยมาขายเอาเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมชิมไปนี่โคล่ารสชาติมันโคตรของโคตรที่แบบว่าผมรับรองเลยว่าถ้าคุณไม่เคยกินไอ้น้ำโคล่าอย่างเงี้ยคุณไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนชัวมันจะไม่ใช่ฟิลซ่าแบบน้ำอารมณ์ไม่ใช่ตอนนี้ในประเทศไทยนะถ้าไม่ใช่งานวัดนะผมว่าหากินยากมากๆแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยน้อยนะลุงนะผมจะขายประจำอยู่หลังวัดมังกรวันธรรมดานะถ้าวันจันทร์ผมจะไปสำเพ็งนี่ไงแสดงว่าลุงแน่เลยน่าจะลุงจำผิดป่ะแต่มันลุงมีลุงอีกคนนึงไม่มีคนนึงแกผอมๆแกชอบไปร้านกินเหล้าผอมๆอันนั้นแกเสียแล้วตายแล้วเหรอไปแล้วไปได้2-3อาทิตย์นี้แล้วอ๋อมีหน้ามาไม่เจออ๋อแกขายอยู่ในตลาดสำเพ็งนะอ๋อแกเสียแล้วแกเสียแล้วอ๋อผมถือว่าเมื่อตอนเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมก็เดินมาหาแต่ว่าไม่เจอผมนี่จะขายอยู่หลังวัดมังกรกำลาวาสยกเว้นวันจันทร์ผมจะไปสำเพ็งไปทางม้าลายตรงท่าน้ำราชบุรีมันจะมีอยู่แยกนึงที่เป็นทางม้าลายนะทางม้าลายตรงนั้นผมจะจอดอยู่ตรงนั้นเฉพาะวันจันทร์วันเดียวเท่ากับว่าตอนนี้นะครับคุณลุงที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ใส่แว่นตัวผอมตอนนี้ตัวผอมตอนนี้เขาเสียไปแล้วนะครับผมเท่ากับว่าเขาละแวกนี้เหลือคุณลุงใช่เหลือผมกับลูกชายคนเดียวเจ้าเดียวเจ้าเดียวนะครับผมซึ่งกลางคืนก็ลูกชายก็ขายอยู่ทางม้าลายข้างคลองตรงข้ามกับโรตัสเยาวราชเยาวราชโน้นเมื่อก่อนผมก็จะขายกลางคืนอันนี้ผมเป็นโรคหัวใจด้วยอะไรด้วยผมก็เลยพักผ่อนให้พอใช่ครับเลยขายแต่กลางวันแล้วก็นอนดึกไม่ได้เลยเวลาห้าโมงก็ไปรับแฟนที่เชียงรายแล้วก็เข้าบ้านเลยอันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยที่ผมเจอลุงเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นกล้วยอะไรครับอันนี้เป็นโถกล้วยแต่ว่าผมไม่ได้ทำกล้วยหอมแล้วเอามาทำโถเป็นซาสีซาสีจะขายดีแต่ช่วงนั้นมันยังเงียบทำมาฝนตกด้วยแล้วก็วันไหนหวยออกด้วยก็จะฝืนนิดหน่อยวันไหนหวยออกฝืนหน่อยคุณลุงส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวอ่ะชอบกินอ๋อถ้าอย่างนั้นผมขออีกอันนึงได้ไหมผมชอบไปกินน้ำเขียวเขียวนี่ผสมมะลิจะอร่อยลองดูคุณลุงลองมิดลองดูจะอร่อยอันนี้หอมมากผมว่าไอ้ที่คนมันชอบอ่ะเพราะว่ารสชาติอ่ะมันไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันลมไม่ได้ฟิลนึงโอ้โหหอมมากเดี๋ยวผมขอต้องชิมนะได้แล้วเป็นคลาสสิกมากเลยว่ะพี่เอาลองชิมดูดิมันไม่ได้เหมือนแบบแฟนต้าหรืออะไรที่แบบเราเคยกินกันอ่ะที่มันจะมีหวานซ่าอย่างเดียวอ่ะ
ันจะกลมกล่อมมากแล้วมันมีความกลมกล่อมอะไรไม่รู้แล้วน้ำมะลิอ่ะหอมแบบมันหอมเธอได้กลิ่นมะลิจริงๆมันพอมาเจอน้ำเขียวแล้วมันจะทำให้สดชื่นมีพลังบอกไม่ถูกไม่ทราบแบบเป๊ปซี่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตแล้วว่าผมชอบกินน้ำเขียวไงก็เลยแบบเฮ้ยกินน้ำเขียวซะหน่อยดีกว่าเว้ยอยากลองอยากรู้สละแดงสละดีถ้าผสมบวยจะเข้ากันมากสละบวยอร่อยด้วยอันนี้เหมือนน้ำคอตต้อมนะสละบวยคอตต้อมครับสละบวยครับมันจะได้ความนัวของบวยอ่ะถ้ามากินเนี่ยให้ลืมว่าคอตต้อมให้ไม่จะแบบผมจะอยู่หลังวัดมังกรอ่ะใครมาแก้บนหรือไหว้พระมาเที่ยวใช่ๆผมมาแก้ที่วัดมังกรใช่ๆวัดมังกรมาบ่าย2โมงเจอแน่นอนเพราะว่าผมออกจากบ้านครับใกล้เที่ยงครับเอาละฮะดูฮะน้ำแดงอันนี้เป็นสละผสมบวยจะอร่อยสละกับบวยเท่ากับว่าลุงรับแค่หัวเชื้อมาแล้วทำเองต่อมาใช่ป่ะให้มันได้รสชาติความเป็นแบบออริจินัลของความวินเทจที่สุดในย่านเยาวราชสำเพ็งคลององอ่างสะพานเหล็กโบเวแถวนี้ก็มีแต่ผมเจ้าเดียวแล้วตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะแต่ว่าลุงมาก็ไปแล้วต้องผสมบวยจริงฝากถึงต้องผสมบวยจริงจริงๆอ่ะแต่ละตัวแม่งคือกินกับโซดาได้หมดทุกอันใช่แต่ถ้าผสมมันไม่ได้อีฟิลใช่นี่ฮะแต่ว่าลุงลองมาทุกสูตรแล้วมั้งใช่ใช่ผมก็จะกินก่อนแล้วก็จะแนะนำให้ลูกค้าได้กินทั้งไปว่าอันนี้ต้องคั่วอันนี้ก็ต้องคั่วอันนี้แต่เนี้ยแนะนำเออเนี่ยไอ้สีม่วงอันเนี้ยแม่งอร่อยมากเลยมะนาวบูรี่อร่อยมะนาวบูรี่เหรออยากลองไหมมะนาวบูรี่เอาไหมหกแก้วเลยมะนาวเนี่ยเป็นมะนาวโบราณคือมะนาวดองมันมีเนื้อด้วยนะมีเนื้อด้วยนะน้ำก็หอมเนี่ยบอกว่าน่าจะใส่แก้วเคี้ยวลงไปเลยชุ่มคอแล้วขับเสมหะอย่างดีนะผิวมะนาวแล้วดูสีเขาเด็ดทำต้มมาอย่างดีจะออกเป็นสีมรกตนี่สีมรกตนะโคตรสวยอ่ะเนี่ยสีมรกตนั่นลุงไม่ได้มั่วนะเพราะลุงบอกก่อนที่จะปั่นนะว่ามันจะเป็นสีอะไรผสมอะไรเป็นสีอะไรแล้วเดี๋ยวเขย่าอีกดูสีมรกตโอ้โหเขียวมรกตนี่มันอันดามันเลยนะคิดถึงตอนเด็กเลยกินซาสีอ่ะมูฮาวายชัดๆมูฮาวายเลยมันจะหอมไม่ได้กินจากน้ำอารมณ์ง่ายๆอ่ะใช่ไม่มีทุกกลิ่นที่เรากินกันเนี่ยคือแบบคุณจะไม่สามารถหากินที่ไหนได้อีกแล้วลุงผมอยากรู้อย่างทำไมมันต้องเป็นจรวดคือประเทศญี่ปุ่นสมัยเมื่อก่อนเขามาทำสงครามแล้วเขามาอาศัยเมืองไทยสู้รบอะไรอ๋อแล้วก็เลยจรวดมาก็เลยมาทำเป็นรูปจรวดเป็นจรวดโอ้โซดาเนี่ยจะใช้โซดาของประเทศญี่ปุ่นอันนี้คือโซดาประเทศญี่ปุ่นใช่ใช่แล้วเป็นรับมาไงอะลุงเนี่ยก็จะมีเรือมาส่งสินค้าที่คลองเตยแล้วก็จะมีร้านใหญ่ร้านนึงตรงโรงเรียนญี่ปุ่นมีเรือมาส่งสินค้าคือเท่ากับว่าน้ำโซดาที่อยู่ในไอ้แท่งกันหลวดเนี่ยผมบอกเลยว่าของแท้ญี่ปุ่นคนนำเอาเข้ามาในเมืองไทยทำต่อกันมาผมก็ไปเป็นลูกน้องเขาทีนี้เขาเลิกกับกิจการผมก็ช่วยเขาทำทุกอย่างก็เลยทำเป็นก็เลยมาทำเองก็เลยดึงลุงคนที่เสียนั่นแหละเขาทำด้วยก็มาจากที่เดียวกันมาจากสิทธิ์เดียวกันเคยอยู่กับลูกพี่ด้วยกันอ๋อเขาเลิกก็เลยมาทำกันเองเท่ากับว่าตอนนี้ลุงการันตีใช่ไหมว่ามันหากินยากจริงๆยากครับผมเห็นแล้วแบบอยากจะถ่ายเก็บไว้เลยอะเมื่อก่อนตอนที่มาแบบเที่ยวยามาล่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นน้ำอันเนี้ยบ่อยแต่เราไม่ซื้อเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตไงแต่พอแบบว่าเห็นรูปทรงรูปร่างแบบเนี้ยแม่งคือน้ำอัดลมที่เป็นโบราณแท้ดีกว่าอันนี้คือของแท้นะครับผมโอ้โหวันนี้ผมใช่แล้วเรื่องจะทำไมต้องจรวดผมรู้แล้วมันมีกิมมิกมาจากประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นที่มาตั้งรกรากตั้งฐานทัพในไทยนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมก็คลิปนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณลุงด้วยนะที่เราตามหานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากผมตามหาวันนี้ผมชื่นใจแล้วแล้วผมฝากลุงอย่างได้ไหมฝากลุงถ้าแบบไปเจอพี่ๆที่แบบขวางถนนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฝากให้เขาด้วยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมใส่ถุงเก็บไว้ฝากเขาหน่อยนะลุงเพราะว่าลุงน่าจะจอดสะดวกเราเดี๋ยวใครเดินมาเนี่ยยงยามได้หมดเลยยามเยอะนี่ได้เลยแก้วเท่าไหร่ครับลุงแก้วเท่าไหร่ผมขาย25เอาแค่20บาทครับ25หมดขอบคุณครับลุงครับลุงเปลี่ยนหล่อให้เรียบร้อยเตรียมแบบปันให้คนอื่นเขากินบ้างนะครับขอบคุณมากครับผมห้ามผมไปก่อนครับขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจอย่างนี้นะครับผมเฟี้ยวเวลาเดี๋ยวว่ากันนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปครับฝากแจกจ่ายด้วยลุงนะครับเจอไว้ปีหน้าครับไป